ตาศึกชิงร่างพรบร,รางร่างไหนได้ไปต่อพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับพรบรการขนส่งทางรางเป็นเรื่องใหม่เป็นพรบรใหม่คือกรมเนี่ยถูกตั้งขึ้นมาปี62ออย่างไรก็ตามยังไม่มีอำนาจนะครับซึ่งอำนาจจะให้น้อยให้มากทับซ้อนกับส่วนใดใครจะได้ประโยชน์เสียประโยชน์จากดุลอำนาจใหม่ก็ขึ้นกับ พรบฉบับนี้ซึ่งเป็นร่างใหม่นะครับตอนนี้ตัวเลือกที่จะถูกใช้เป็นร่างหลักที่จะเข้าพิจารณากันในชั้นกรรมธิการก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ตัวร่างนะครับสร่างนี้นะครับมีร่างไหนบ้างร่างที่1คือร่างของคอรมอร,ร่างคอรมอรถือเป็นร่างดั้งเดิมนะครับซึ่งคอรมอรของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อ3ปีที่แล้วเคยยื่นเข้ามา ตอนนี้ครมอรของนายกแพทองทานยื่นมาฉบับเดิมเหมือนเดิม100%เเซนเหมือนเดิมเป๊ะกับ3ปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยถ้าเราจำกันได้สภาเคยรับร่างนี้เข้าไปแล้วเคยผ่านวาระหนึ่งไปแล้วแล้วไปตั้งกรมรมธิการวิสามันมาพิจารณาในรายละเอียดนะครับคือนำร่างจากระบบราชการเนี่ย เอาความเห็นของผู้แทนจากประชาชนจากทุกพักการเมืองจากประชาชนจากภาคส่วนต่างๆเนี่ยมารวมกันนะครับเป็นร่างที่เรียกว่าประนีประนอมคือจากร่างดั้งเดิมเนี่ยถูกแปลงร่างให้เป็นร่างประนีประนอมซึ่งสถานการณ์เมื่อสภาชุดที่แล้วก็คือร่างปร,ประนีประนอมเนี่ยวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันแล้วนะครับกำลังเข้าบรรจุวรระสอง กับวาระสามในสภาซึ่งท่าทีก็จะผ่านอยู่แล้วออกมาเป็นพรบอ,รอยู่แล้วอย่างไรก็ตามก็เกิดศึกกัญชาครับทำให้ร่างประนีประนอมนี้คว่าไปตกไปตามสมัยประชุมที่แล้วอย่างไรก็ดีนะครับถ้าพักเพื่อไทยหยิบร่างประนีประนอมมาใช้ยื่นก็คงไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าอันนั้นควรเป็นร่างหลักเพราะดีกว่าร่างเดิมนะแต่แทนที่พักเพื่อไทยจะทําอย่างนั้น เขานำร่างประนีประนอมที่ได้จากสภาชุดที่แล้วเนี่ยไปยัดไส้นอกรอบโดยร่างทรงของไข่ก็ไม่ทราบถึงวันนี้ก็ยังไม่ทราบนะครับว่าใครเป็นคนเอาไปยัดไส้นอกรอบแล้วมายัดใส่มือให้ท่านมณพรเป็นคนยื่นเข้าสภาในฐานะร่างของพรรคเพื่อไทยส่วนตัวเลือกที่3ก็คือร่างของพรรคประชาชนนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีที่มาที่ไปจากร่างประนีประนอมจากสภาชุดที่แล้ว เพียงแต่ว่ามีการแก้ตามรายงานสงวนความเห็นนะครับก็คือแสดงจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาตามที่เจรจากันบนโต๊ะแต่ว่าเมื่อสภาชุดที่แล้วมันไม่ปรากฏในร่างประนีประนอมแต่ปรากฏในร่างรายงานสงวนความเห็นนะครับก็นำา3-4ประเด็นที่อยู่ในการสงวนความเห็นเนี่ย มาผนวกกับร่างประนีประนอมนะครับเพราะฉะนั้นร่างของพรรคประชาชนจึงเป็นร่างที่มีความสมบูรณ์ที่สุดนะครับอยู่บนพื้นฐานของร่างประนีประนอมไม่มีการยัดไส้นอกรอบแต่นําความเห็นที่เราสงวนไว้เป็นความเห็นเพื่อประชาชนนะมาช่วยกันจับตานะครับเราจะมีการลงมติเรื่องนี้ในวันพุธนี้30 ตุลาเวลาประมาณ11โมงโดยไม่มีการอภิปรายใดๆนะครับเปิดปุ๊บ11โมงลงมติเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องสื่อมวลชนต้องช่วยกันไปถามนะครับแล้วทำให้ประชาชนเห็นว่าควรใช้ร่างใดเป็นร่างหลักระหว่างร่างที่1ร่างคอรมอร่างดั้งเดิมย้อนกลับไปยืนจุดเดิมเมื่อ3ปีที่แล้วหรือ2ร่างของพักเพื่อไทยที่มีการยัดไส้นอกรอบ แล้วสุดท้ายเป็นร่างทรงของใครก็ไม่ทราบหรือ 3. ร่างของพรรคประชาชนซึ่งมาจากร่างประนีประนอมพร้อมจุดยืนอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์ของประชาชนเห็นเห็นพอลลบารางนะครับกับผลประโยชน์ที่ซ่อนอยู่มหาศาลเมกะดิวสัมปทานทีเป็นแสนล้านเนี่ยแต่พรรครัฐบาลไม่น่าไว้ใจประชาชนต้องช่วยกันจับตาการลงมติ 30ตุลาสิบอดโมงขอบคุณครับ